และในวันนี้นะครับเราจะได้ฟังพระวจนะพระเจ้าด้วยกันนะครับจากพระธรรม2โครินธ์บทที่7ข้อที่2ถึงข้อที่16นะครับซึ่งเป็นพระวจนะที่เราได้เทศนาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยวันนี้อยากให้พี่น้องอ่านเฉพาะข้อ2ถึงข้อที่12แล้วกันนะครับแต่ในบริบทเราจะศึกษาตั้งแต่ข้อ2ถึงข้อ16ขอเรียนเชิญพี่น้องลุกขึ้นยืนให้เกียรติพระวจนะพระเจ้าและอ่านพระคัมภีร์ในตอนนี้ไปสลับกันนะครับจงเปิดใจรับเราเถิดเราไม่ได้ทำผิดต่อใครหรือทำลายใครหรือเอาเปรียบใครเลยข้าพเจ้าพูดเช่นนี้ไม่ใช่เพื่อจะลงโทษพวกท่านเพราะข้าพเจ้าได้บอกก่อนหน้านี้แล้วว่าท่านทั้งหลายอยู่ในใจของเราจะตายหรือจะเป็นก็อยู่ด้วยกันข้าพเจ้าไว้ใจและภูมิใจในพวกท่านมากข้าพเจ้าได้รับการหนุนใจอย่างบริบูรณ์และมีความยินดีอย่างเหลือล้นในความยากลำบากทุกอย่างของเราเพราะว่าเมื่อมาถึงแคว้นมาซิโดเนียแล้วร่างกายของเราไม่ได้พักผ่อนเลยแต่พบความลำบากรอบด้านภายนอกมีการต่อสู้ภายในมีความกลัวแต่พระเจ้าผู้ทรงหนุนใจคนที่ท้อใจได้ทรงหนุนใจเราด้วยการมาของทิตัสและไม่เฉพาะเพียงการมาของเขาเท่านั้นแต่ยังด้วยการหนุนน้ำใจที่เขาได้รับจากพวกท่านเขาบอกเราถึงความอาลัยและความโศกเศร้าของท่านทั้งความกระตือรือร้นของท่านทั้งหลายที่มีต่อข้าพเจ้าทำให้ข้าพเจ้ายิ่งมีความยินดีมากขึ้นเพราะถึงแม้ว่าข้าพเจ้าทำให้ท่านเสียใจเพราะจดหมายฉบับนั้นข้าพเจ้าก็ไม่เสียใจแม้ก่อนหน้านี้ข้าพเจ้าจะเสียใจเพราะข้าพเจ้าเห็นว่าจดหมายฉบับนั้นทำให้พวกท่านเสียใจแม้เพียงชั่วขณะแต่บัดนี้ข้าพเจ้ามีความยินดีไม่ใช่เพราะพวกท่านเสียใจแต่เพราะความเสียใจนั้นทำให้ท่านกลับใจเพราะว่าท่านทั้งหลายได้รับความเสียใจตามพระประสงค์ของพระเจ้าท่านจึงไม่ได้รับผลร้ายจากเราเลยเพราะความเสียใจตามพระประสงค์ของพระเจ้าทำให้เกิดการกลับใจซึ่งจะนำไปสู่ความรอดและจะไม่ทำให้เสียใจแต่ความเสียใจอย่างโลกนั้นย่อมนำสู่ความตายจงดูสิว่าความเสียใจตามพระประสงค์ของพระเจ้าเช่นนี้นำไปสู่การเอาจริงเอาจังเพียงไรและยังทำให้เกิดการขวนขวายที่จะพิสูจน์ตัวเองเกิดความขุ่นเคืองความตื่นตัวความอาลัยความกระตือรือร้นและเกิดการลงโทษพวกท่านพิสูจน์ตัวเองในทุกด้านแล้วว่าเป็นผู้ปราศจากความผิดในเรื่องนี้ให้เราร่วมใจอธิษฐานนะครับพระเจ้าเราเชื่อพระวจนะของพระองค์ทุกตอนว่าเป็นสิ่งที่มาจากพระเจ้าเพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงและแก้ไขชีวิตเราจึงไม่ได้เปิดใจรับพระคำของพระองค์เพียงแค่บางส่วนแต่เปิดใจทุกส่วนของเราเพื่อจะตอบสนองพระคำของพระเจ้าในชีวิตของเราความจริงที่รู้ไม่ได้เปลี่ยนชีวิตแต่ความจริงที่นำไปใช้ต่างหากที่เปลี่ยนชีวิตเราขอพระเจ้าทรงให้เราทุกคนได้นำความจริงที่เรารับรู้นี้ไปใช้ในชีวิตของเราเพื่อเราจะมีความชื่นชมยินดีในชีวิตกับทุกวันและทุกสิ่งที่เข้ามาพระเกียรติทั้งสิ้นเป็นของพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนมีผู้ชายคนหนึ่งนะครับเขามีความทุกข์มากแล้วก็นั่งเศร้าหมดอะไรตายอยากอยู่ที่บาร์เหล้าแห่งหนึ่งนะครับในมือของผู้ชายคนนี้ก็มีแก้วเหล้าใบนึงอยู่ที่มือของเขาเขาก็นั่งจ้องมันด้วยความทุกข์สักครู่มีชายหนุ่มร่างใหญ่กำยำเดินเข้ามาหาเขาเป็นคนแปลกหน้าถือวิสาสะมาดึงแก้วเหล้าออกจากมือของเขาแล้วไปดื่มจนหมดเลยแล้วก็บอกเขาบอกว่าฉันจะดื่มเนี่ยแกมีปัญหาอะไรไหมชายที่นั่งอยู่และถูกแย่งแก้วเหล้าไปก็เสียใจมากร้องไห้โฮออกมาคนที่มาขโมยเหล้าเข้าไปก็บอกว่าอะไรกันร้องไห้อย่างกับเด็กแค่เหล้าแก้วเดียวเนี่ยนะร้องไห้ฟูมไฟเหมือนจะเป็นจะตายชายที่ถูกขโมยเหล้าแล้วนั่งเศร้าอยู่หน้าเคาน์เตอร์ก็เริ่มเปิดใจระบายวันนี้เป็นวันที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตของฉันเข้าไปประชุมสายเจ้านายโกรธแล้วก็ไล่ออกจากงานเดินออกมาลานจอดรถจะขับรถกลับบ้านหารถไม่เจอรถหายน้ำซ้ำประกันรถยนต์เพิ่งหมดอีกเสียใจมากรถหายตกงานนั่งแท็กซี่กลับบ้านแต่ลืมกระเป๋าสตางค์ไว้ในรถแท็กซี่กลับถึงบ้านเปิดประตูกลับมาพบภรรยาอยู่กับชายชู้อีกเป็นความทุกข์มากและเป็นวันที่แย่ที่สุดเลยผมโมโหมากผมวิ่งเข้าไปหมายจะต่อยชายชู้นั้นแต่ไอ้หมาที่บ้านผมนั้นตกใจกระโดดมางับขาผมอีกชีวิตวันนี้มันพังทลายทั้งหมดทั้งงานทั้งเงินครอบครัวมันล่มสลายลงภายในวันเดียวผมก็เลยเดินมาที่บาร์เหล้าที่นี่
สั่งเหล้ามาแก้วหนึ่งและหมายจะจบชีวิตลงแกะยาฆ่าตัวตายแคปซูลหนึ่งใส่ลงในแก้วเหล้านี้แต่คุณยังมาแย่งมันไปกินอีกทุกอย่างในชีวิตของผมมันซวยจริงๆวันนี้ว่าแต่คุณเราวันนี้เป็นยังไงบ้างชายคนนี้รู้สึกว่าการถูกแย่งแก้วเหล้าที่มียาพิษเนี่ยเป็นเรื่องแย่ๆที่มาซ้ำเติมจะฆ่าตัวตายยังทำไม่สำเร็จอีกแต่บางครั้งความผิดหวังอาจกลายเป็นความน่ายินดีเอเมนไหมครับบางทีสิ่งที่ดีๆเนี่ยมันอาจจะมาในช่วงเวลาที่เป็นความผิดหวังก็ได้เวลาคนอวยพรเราบอกว่าขอให้คุณสมหวังกับทุกเรื่องถ้าชีวิตสมหวังทุกเรื่องผมว่าชีวิตเราอาจจะมีปัญหาก็ได้นะครับเพราะบางเรื่องที่เราเคยหวังไว้เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของเราองค์ประกอบของชีวิตมนุษย์ที่มีความเข้าใจไม่สมบูรณ์สำหรับอนาคตเนี่ยจึงไม่สามารถจะสมหวังได้กับทุกเรื่องและในมุมกลับกันความไม่สมหวังกับบางเรื่องกลับเป็นความไม่สมหวังที่น่ายินดีหลายคนพูดถึงความเสียใจแต่ความเสียใจนั้นมีทั้งดีและไม่ดีบริบทพระคัมภีร์ที่เราอ่านเมื่อสักครู่เนี่ยพูดถึงความทุกข์และความเสียใจของคน2กลุ่มคนแรกก็คืออาจารย์เปาโลมีความทุกข์อยู่ในจิตใจอาจารย์เปาโลมีความทุกข์เพราะว่างานรับใช้ที่อยู่ในแคว้นมาซิโดเนียเนี่ยท่านต้องเผชิญความยากลำบากอย่างมากต้องกลับงานหนักที่นั่นโดยไม่ได้พักผ่อนและต้องเผชิญปัญหาทั้งภายนอกและภายในในข้อ5บอกว่าภายนอกนั้นมีปัญหามีการต่อสู้แต่ภายในของท่านนั้นมีความรู้สึกกลัวอยู่ในจิตใจเปาโลมีความทุกข์แม้เปาโลจะเป็นผู้รับใช้พระเจ้าก็ตามในมุมอีกกลุ่มที่2คือชาวโครินธ์คนกลุ่มนี้ก็มีความทุกข์และความเสียใจเพราะอะไรเหรอครับในข้อที่8บอกว่าเพราะชาวโครินธ์ถูกอาจารย์เปาโลตักเตือนเนื่องจากบาปที่เขาทำจามเปาโลเขียนจดหมายฉบับหนึ่งเป็นจดหมายที่ใช้คำว่าจดหมายฉบับนั้นหมายถึงจดหมายฉบับที่3ที่ท่านเขียนไปถึงชาวโครินซึ่งสูญหายไปแล้วนั้นเนี่ยท่านได้เขียนด้วยคำตักเตือนที่รุนแรงและมีน้ำหนักทำให้ชาวโครินเมื่ออ่านจดหมายรู้สึกเสียใจมากกับคำตักเตือนที่รุนแรงอาจารย์เปาโลบอกว่าท่านจำเป็นต้องทำให้ชาวโครินเสียใจเพราะว่าถ้าไม่งั้นชาวโครินจะไม่กลับใจจากบาปมันมีความจำเป็นที่จะต้องพูดตรงๆแม้จะทำให้คนนั้นรู้สึกไม่ดีแต่เพื่อเขาจะได้เปิดใจและหวนคิดว่ามีบางอย่างหรือไม่ที่ต้องปรับปรุงเพราะฉะนั้นในบริบทพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยก่อนหน้านี้มีความเสียใจทั้งของเปาโลและของชาวโครินธ์แต่จามเปาโลกลับได้พูดในข้อพระคัมภีร์แห่งความเสียใจนี้เนี่ยด้วยคำว่ามีความยินดีมีความชื่นชมมีกำลังได้รับการหนุนน้ำใจอย่างน้อยถึง4ข้อด้วยกันคือข้อ4ข้อ7ข้อ13และข้อ16จามเปาโลพูดว่าข้าพเจ้ามีความชื่นชมยินดีอย่างยิ่งข้าพเจ้าได้รับการหนุนใจอย่างยิ่งข้าพเจ้าได้รับความยินดีอย่างยิ่งซ้ำแล้วซ้ำอีกในบริบทแห่งความโศกเศร้าครั้งนี้ผมจึงเห็นว่าพระคัมภีร์ในตอนนี้ได้สะท้อนให้เห็นว่าในความเสียใจนั้นมีความดีใจอยู่ได้ในข้อ10ได้พูดบอกว่าความเสียใจตามพระประสงค์ของพระเจ้านั้นทำให้เกิดการกลับใจหมายความว่าบางครั้งพระเจ้ามีพระประสงค์ที่ต้องให้เราเจอความเสียใจจะมีบางเวลาจะมีบางช่วงขณะที่เป็นพระประสงค์พระเจ้าที่เราจะต้องเสียใจกับบางเรื่องเพื่อจะทำให้เราได้รับบทเรียนและสิ่งที่ดีกว่านั้นดังนั้นในเมื่อพระประสงค์พระเจ้าบางครั้งต้องให้เราเผชิญความเสียใจในบางช่วงเวลานั่นก็เพราะว่าความเสียใจมี2ประเภทคือความเสียใจที่ดีและความเสียใจที่ไม่ดีวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการตอบสนองกับความเสียใจว่าจะทำยังไงให้มันกลายเป็นความเสียใจที่น่ายินดีในหัวข้อคำบรรยายว่าความเสียใจที่น่าดีใจจะมีบางแง่มุมที่ท่านมีความสุขได้แม้เผชิญสถานการณ์ที่มันไม่เป็นใจความผิดหวังความทนทุกข์และสิ่งเหล่านั้นเรายังพบความยินดีได้อยู่ในชีวิตของเราเสมอมีอย่างน้อย3แง่มุมที่เราพบเป็นความดีใจได้ในความเสียใจที่ดีเหล่านั้นแง่มุมที่1ที่เราพบได้ก็คือการปลอบโยนจากพระเจ้าความเสียใจมีแง่มุมอีกแง่มุมที่เป็นแง่มุมที่ดีที่เราสามารถจะตักตวงและรับไว้ได้ก็คือเราจะได้รับการปลอบโยนจากพระเจ้าในข้อ6บอกว่าพระเจ้าผู้ทรงหนุนใจคนที่ท้อใจพระเจ้าได้เข้ามาเยี่ยมเยียนและหนุนใจคนที่ท้อให้มีกำลังขึ้นเมื่อมองปัญหาเปาโลมีความทุกข์แต่เมื่อมองพระเจ้าเปาโลมีกำลังใจปัญหานั้นเป็นโอกาสโดยความเสียใจที่ดีจะนำคนให้เข้ามาใกล้พระเจ้ามากขึ้นแต่ความเสียใจที่ไม่ดีนั้นจะนำคนให้ห่างออกจากพระเจ้าและจมแช่อยู่กับมันโดยไม่พาปัญหานั้นมามอบวางไว้กับพระเจ้า
ปัญหาจะทำให้หลายคนใกล้พระเจ้ามากขึ้นเพราะปัญหาจะผลักให้เราเข้ามาพึ่งพาและอธิษฐานในช่วงเวลาที่ชีวิตปราศจากปัญหาการอธิษฐานอาจจะดูเหมือนเป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยมีความปรารถนาที่แรงกล้าในการจะเข้าไปรับมากนักแต่เวลาที่เรามีปัญหาเนี่ยเราจะรีบวิ่งเข้าไปสู่การอธิษฐานจะพูดเรื่องราวความทุกข์ทั้งสิ้นและปัญหาให้พระเจ้าเข้ามาดูแลปัญหาจึงผลักให้เราเข้ามาหาพระเจ้าให้มาพึ่งพาพระเจ้าและเมื่อยิ่งอธิษฐานมากขึ้นเราจะยิ่งใกล้พระเจ้ามากขึ้นและเมื่อยิ่งใกล้พระเจ้ามากขึ้นเราจะยิ่งเปลี่ยนแปลงเป็นเหมือนพระเจ้ามากขึ้นกว่าเดิมดังนั้นปัญหาจึงเป็นตัวผลักในความเสียใจจึงมีแง่มุมที่น่าดีใจคือมันทำให้เราเข้าไปพึ่งพาใกล้ชิดและเปลี่ยนแปลงชีวิตเป็นเหมือนพระเจ้าพระเยซูจึงพูดในมัทธิวบทที่5ข้อที่4บอกว่าคนที่โศกเศร้าก็เป็นสุขเพราะว่าเขาทั้งหลายจะได้รับการหนุนใจถ้าวันนี้ท่านมีความรู้สึกโศกเศร้าการหนุนใจของพระเจ้าท่านสามารถจะเข้าไปรับเอาสิ่งเหล่านั้นได้เพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ห่วงใยและเป็นพระเจ้าแห่งความรักพระองค์จะไม่ปล่อยให้ใครสักคนหนึ่งต้องเผชิญปัญหาแต่เพียงลำพังเอเมนไหมครับบอกคนข้างๆเราจะไม่เผชิญปัญหาลำพังในปัญหานั้นจะมีการปลอบโยนจากพระเจ้าเอเมนไหมครับอาจารย์เอ็ดมันชานพูดข้อความหนึ่งบอกว่า big God small problem small God big problem ถ้าพระเจ้าใหญ่ปัญหามันจะเล็กแต่ถ้าพระเจ้าเล็กปัญหามันจะใหญ่ขนาดของปัญหาเราจึงถูกกำหนดด้วยขนาดของพระเจ้าที่เรามองดูต่างหากมันไม่ได้ขึ้นกับว่าเรื่องนั้นมันใหญ่โตแค่ไหนแต่มันขึ้นกับว่าเราเห็นพระเจ้าใหญ่โตแค่ไหนถ้าเราเห็นพระเจ้าของเราใหญ่ปัญหานั้นจะกลายเป็นสิ่งที่เล็กลงทันทีแต่ถ้าหากเราไม่ได้เห็นพระเจ้าในปัญหาของเราแม้เรื่องเล็กๆก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ๆ ในชีวิตของเราดังนั้นเองในปัญหาของเรามันขึ้นกับว่าเรามีมุมมองในการรู้จักพระเจ้าอย่างไรใน2โครินธ์เป็นหนังสือที่พูดเรื่องการเป็นสาวกแท้ของพระเยซูว่าเราจะเป็นสาวกแท้ของพระเยซูต้องมีลักษณะอย่างไรบ้างและสิ่งหนึ่งที่เป็นหมายสำคัญเป็นเครื่องหมายของการเป็นสาวกแท้ก็คือการตอบสนองของตัวเราเมื่อเผชิญความเสียใจหรือปัญหาใครๆก็ตอบสนองดีในยามทุกอย่างเป็นใจแต่ในยามที่ท่านเผชิญความเสียใจการตอบสนองในเวลานั้นจะบอกว่าเรามีความเชื่อว่าพระเจ้าใหญ่หรือเล็กเราเป็นสาวกแบบไหนประเภทไหนกันแน่ในปัญหาในความเสียใจจึงสะท้อนมุมมองของการรู้จักพระเจ้าในชีวิตถ้าพระเจ้าใหญ่ปัญหามันจะเล็กลงไปเอเมนไหมครับครั้งหนึ่งมาร์ตินลูเทอร์เนี่ยต้องเผชิญสถานการณ์ที่ท่านทุกข์ใจเป็นผู้นำการปฏิรูปแต่ก็เผชิญช่วงเวลาแห่งความยากลำบากท่านจมอยู่กับความทุกข์โศกและความรู้สึกท้อแท้ภรรยาของมาร์ตินลูเทอร์ก็เลยตัดสินใจแต่งชุดดำเพื่อไปการไว้ทุกข์สามีกำลังนั่งเศร้าเห็นภรรยาใส่ชุดดำทั้งชุดก็ถามภรรยาว่าทำไมวันนี้คุณแต่งชุดดำคุณจะไว้ทุกข์ให้ใครหรือภรรยาก็ตอบว่าเพราะฉันเห็นคุณเนี่ยนั่งจมแช่อยู่กับความทุกข์โศกเศร้าฉันก็เลยแต่งชุดดำไว้ทุกข์ให้กับพระเจ้าเพราะพระเจ้าตายแล้วสิ่งที่มาร์ตินลูเทอร์แสดงออกนั้นสะท้อนว่าเขาลืมไปว่าพระเจ้ายังทรงพระชนอยู่ในชีวิตของเขาในปัญหาของเราที่รู้สึกหนักอกมีความทุกข์มีความเครียดอย่าลืมว่าพระเจ้าของเรายังทรงพระชนอยู่เอเมนไหมครับถ้าพระเจ้าทรงพระชนอยู่จงสรรเสริญพระเจ้าไม่ใช่แค่ด้วยเสียงเพลงแต่สรรเสริญพระเจ้าด้วยความชื่นชมยินดีออกจากริมฝีปากของท่านให้ใบหน้าของเราเป็นคำสรรเสริญพระเจ้ากับผู้คนเอเมนไหมครับให้เรามีความชื่นชมยินดีในชีวิตเพราะพระเจ้าใหญ่ปัญหาเล็กเอเมนไหมครับมันไม่ใช่ขนาดปัญหาแต่เป็นขนาดพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ต่างหากดังนั้นถ้าเรารู้จักพระเจ้าและเราเป็นคริสเตียนที่รู้ว่าพระเจ้าทรงพระชนความชื่นชมยินดีจะเป็นเครื่องหมายการค้าที่สำคัญของชีวิตคริสเตียนวันนี้ให้คนเห็นชีวิตเราจะเห็นพระเจ้าทรงพระชนอยู่ในตัวของเราเอเมนไหมครับโลกทุกวันนี้เราถูกยัดเยียดด้วยความเครียดความวิตกกังวลความเศร้าแล้วก็ภาระปัญหาทุกอย่างพยายามแย่งชิงความยุ่งเหยิงความเร่งด่วนความวุ่นวายทำให้เราสูญเสียความชื่นชมยินดีในชีวิตไปแต่พี่น้องที่รักครับแต่เราเป็นสาวกที่แท้จริงของพระเยซูคริสต์ความชื่นชมยินดีคือเครื่องหมายการค้าของชีวิตคริสเตียนขอให้เราบอกกับโลกใบนี้ว่าพระเจ้าของเราทรงพระชนและทรงประทับอยู่กับเราด้วยการมีความชื่นชมยินดีในชีวิตตลอดไปเอเมนไหมครับนั่นคือสิ่งที่หนึ่งที่เป็นความเสียใจที่ดีที่เราสามารถพบได้ในเหตุการณ์ที่น่าผิดหวังก็คือการปลอบโยนจากพระเจ้า
บ่อยครั้งเหลือเกินที่ปัญหาพาให้เราใกล้พระเจ้ามากขึ้นกว่าเดิมแต่การปลอบโยนนั้นไม่ได้เพียงแค่มาจากพระเจ้าเท่านั้นยังมีสิ่งที่สองที่เป็นแง่มุมที่ดีของความเสียใจหรือความผิดหวังก็คือการหนุนใจจากพี่น้องเปาโลพูดในข้อที่6ต่อไปบอกว่าพระเจ้าผู้ทรงหนุนใจคนท้อนั้นได้ทรงหนุนใจท่านด้วยการมาของทิตัสและข้อ7บอกว่าไม่เพียงการมาของทิตัสเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการหนุนใจที่ทิตัสได้รับจากพวกชาวโคลินด้วยเพราะชาวโคลินกลับใจหลังจากอาจารย์เปาโลเตือนไปด้วยจดหมายที่รุนแรงเมื่อชาวโคลินกลับใจจากบาปของเขาข่าวก็ถูกส่งมาที่ผ่านทิตัสมาถึงเปาโลทำให้เปาโลได้รับความชื่นชมยินดีฉะนั้นในความเสียใจที่เปาโลได้รับเนี่ยเปาโลรู้สึกดีใจมากขึ้นเมื่อได้รับข่าวดีทิตัสเดินเข้ามาในเวลาที่วิกฤตที่สุดทิตัสเป็นเหมือนเพื่อนคนหนึ่งที่เข้ามาทำให้เปาโลไม่รู้สึกเดียวดายเป็นเหมือนตัวแทนของพระเจ้าที่เข้ามาให้ถ้อยคำกับเปาโลและที่สำคัญข่าวที่ทิตัสนำมาคือชาวโคลินกลับใจจากบาปหลังถูกเตือนไปนั้นได้ทำให้เปาโลเกิดความรู้สึกชื่นชมยินดีเพราะฉะนั้นในปัญหาเนี่ยในความทุกข์หรือความเสียใจเปาโลได้พบว่าเขามีเพื่อนแท้เปาโลได้พบคุณค่าของมิตรภาพและเปาโลได้รู้ว่ากำลังใจจากผู้คนนั้นมีความสำคัญในบางเวลาที่ผู้คนทิ้งไปนั่นเป็นเวลาที่เราได้เห็นเพื่อนแท้เดินเข้ามาในความเสียใจในความผิดหวังจึงเป็นโอกาสที่เราได้พบว่าใครคือเพื่อนแท้ใครคือมิตรภาพที่มีคุณค่าที่เราควรจะรักษาเอาไว้แต่มันขึ้นกับว่าเราจะโฟกัสที่จุดไหนเราจะโฟกัสที่คนที่เดินจากไปหรือจะโฟกัสที่คนที่เดินเข้ามาในช่วงเวลาของความยากลำบากเนี่ยทำให้เปาโลได้พบว่ามีทิตัสที่อยู่ข้างๆเขาทำให้รู้ว่าชาวโครินรักเขาและเชื่อในแรงจูงใจของเขาเพราะว่าชาวโครินถูกปั่นหัวด้วยครูสอนผิดลัทธิเทียมเท็จเพื่อจะดิสเครดิตอาจารย์เปาโลจนอาจารย์เปาโลต้องเขียนจดหมายเตือนที่รุนแรงไปถึงชาวโครินแต่ในที่สุดชาวโคลินก็เลือกที่จะเชื่อเปาโลแม้ท่านเตือนด้วยภาษาที่รุนแรงแทนที่จะเชื่อครูสอนผิดที่คอยปั่นหัวเขาเหล่านั้นจามเปาโลได้รับการหนุนใจเมื่อพี่น้องกลับมากลับใจและดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นในปัญหาเนี่ยเราสามารถจะพบการหนุนน้ำใจพระเจ้าจึงสร้างเส้นทางของชีวิตคริสเตียนว่าเราจะเติบโตได้ด้วยการผูกพันตัวกับคริสตจักรการผูกพันกับคริสตจักรไม่ใช่แค่ทางเลือกแต่เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับความเติบโตไปสู่ความไพบูลย์ของพระเยซูคริสต์บางคนบอกว่าผมมีปัญหาแต่คนรอบข้างไม่เห็นจะหนุนใจผมเลยผมไม่เห็นมีเหมือนทิตัสเลยผมไม่เห็นมีเหมือนชาวโคลินที่กลับใจเลยนำซ้ำคนรอบข้างยังบั่นทอนผมอีกผมไม่เห็นจะมีคนที่มาช่วยผมในปัญหาของผมแต่พี่น้องบางทีเนี่ยสิ่งที่เรามองจากเปาโลบางครั้งอาจจะมีแง่มุมบางอย่างที่น่าสนใจในข้อที่4นะครับพระคัมภีร์ได้บรรยายความรู้สึกอาจารย์เปาโลที่มีต่อชาวโคลินบอกว่าข้าพเจ้าไว้ใจและภูมิใจในพวกท่านมากข้าพเจ้าได้รับการหนุนใจอย่างบริบูรณ์และมีความยินดีอย่างเหลือล้นในความยากลำบากทุกอย่างจัมเปาโลพูดถึงชาวโคลินบอกว่าเขาภูมิใจในตัวชาวโคลินมากๆเพราะชาวโคลินได้หนุนใจเขาอย่างบริบูรณ์ชาวโคลินถ้าพี่น้องฟังพระธรรม2โครินมาเรื่อยๆเราจะรู้ว่าชาวโคลินเนี่ยมีปัญหาความผิดบาปเรื่องศีลธรรมนะครับมีปัญหาความผิดบาปเรื่องคำสอนเท็จมีความคนมาปลุกปั่นทำให้คนเนี่ยเกลียดชังเปาโลแล้วก็ไม่เชื่อเปาโลและสงสัยแรงจูงใจของเปาโลถ้าจะมองดูโคลินเป็นคริสตจักรที่บั่นทอนเปาโลเป็นอย่างมากทำให้เปาโลมีความรู้สึกท้อแท้แต่เปาโลกลับพูดในข้อที่4บอกว่าข้าพเจ้าไว้ใจท่านและภูมิใจในตัวท่านมากๆมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากว่าเปาโลมองข้ามสิ่งภายนอกไปสู่การมองแบบที่พระเจ้ามองเปาโลไม่ได้มองชาวโคลินเพียงแค่ปัญหาที่เขาสร้างให้แต่เปาโลมองชาวโคลินด้วยสายตาของพระเจ้าคือความรักแบบไม่มีเงื่อนไขเปาโลสามารถมองข้ามสภาพภายนอกบางอย่างและสามารถภูมิใจแม้ชาวโคลินจะไม่สมบูรณ์แบบแม้ชาวโคลินจะเคยสร้างบาปแผลให้กับเปาโลแต่เปาโลรักเขาด้วยความรักที่ไม่มีเงื่อนไขและเห็นถึงส่วนลึกในจิตใจของเขาที่คนทั่วไปอาจจะมองข้ามไปการที่เราจะได้รับการหนุนใจจากคนจึงจำเป็นที่เราจะต้องมองข้ามสภาพภายนอกบางอย่างที่เป็นข้อยุ่มยิ้มและเล็กน้อยมีศิษย์บาลคนหนึ่งนะครับไปศิษย์บาลใหม่มาเทศนาที่โบสถ์ได้สักพักหนึ่งประมาณสักหนึ่งปีปรากฏว่าศิษย์บาลคนนี้รู้สึกไม่พอใจมากเลยเวลาท่านเทศนาเนี่ยจะมีคุณลุงคนหนึ่งเนี่ยในโบสถ์เนี่ยชอบนั่งหลับเวลาฟังเทศศิษย์บาลก็มองแล้วก็เหลือบมาหาคุณลุงคนแถวๆนี้หรือเปล่านะครับนะ
เหลือบมองหาแล้วหลับประจำเลยก็เก็บความรู้สึกไม่พอใจไว้อยู่ในใจอุตส่าห์เทศฟื้นฟูเสียงดังยังมานั่งหลับอีกวันหนึ่งนะครับภรรยาของคุณลุงคนนี้ก็มาหาศิริบาลมาคุยกับศิริบาลบอกว่าสามีของดิฉันเนี่ยชื่นชมอาจารย์มากๆเลยค่ะศิริบาลก็เริ่มขุ่นมัวนะครับช่วงที่ผ่านมาสามีของดิฉันป่วยและคุณหมอให้เขาทานยาซึ่งยาเนี่ยทำให้เขาง่วงมากๆแต่พอเขาชื่นชมอาจารย์และอยากฟังคำเทศนาจึงพยายามฝืนที่จะเดินทางมาโบสถ์มาฟังทั้งที่ยังป่วยและเพิ่งทานยาดิฉันอยากจะขอบคุณอาจารย์สำหรับคำเทศนาที่หนุนน้ำใจสามีของดิฉันและตัวดิฉันมากๆค่ะเรื่องนี้ได้สอนบทเรียนให้เสียบามรู้ว่าอย่ามองคนแค่เพียงภายนอกอย่ามองคนแค่เพียงสิ่งที่มองเห็นเพราะบางเรื่องแบ็คกราวด์ในชีวิตลึกๆของเขาเนี่ยอาจจะมีเหตุผลอะไรบางอย่างที่เรื่องราวนั้นมันกลับเป็นอีกเรื่องนึงเลยก็ได้เพราะฉะนั้นให้เรามองคนด้วยสายตาของพระเจ้ามองไปไกลกว่าสิ่งภายนอกมองไปไกลกว่าการแสดงออกของเขาเราจึงอนุญาตให้หลับเวลาฟังเทศได้แต่ขอให้มีใบรับรองแพทย์มายืนยันด้วยนะครับว่าป่วยจริงๆต้องทานยาจริงๆเราไม่ควรจะตัดสินคนแค่ภายนอกบางคนดูเหมือนโอ้คนนี้พูดกับเราภาษาแรงๆดูเหมือนชีวิตทำไมดูทำให้เรากระแทกเราอยู่เรื่อยๆแต่บางทีเขาอาจจะมีแรงจูงใจบางอย่างที่ดีแล้วถ้าเรามองเหมือนเปาโลมองอ่ะนะแล้วเราบอกไม่มีใครหนุนใจเราเลยนั่นคือมองด้วยสายตาของมนุษย์เนาะแต่เปาโลมองชาวโครินธ์ด้วยสายตาพระเจ้าด้วยความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเปาโลเชื่อส่วนดีบางอย่างในชีวิตของชาวโครินธ์และไม่เห็นชาวโครินธ์กลับใจเปาโลก็เกิดกำลังใจขึ้นบางคนในชีวิตท่านจะเป็นเหมือนสำลีบางคนในชีวิตของท่านจะเป็นเหมือนน้ำเย็นๆคอยชโลมบางคนในชีวิตเราจะเป็นเหมือนค้อนฮาร์ดเหลือเกินประเภทพวกฮาร์ดคอร์รุนแรงทำให้แตกละเอียดบางคนในชีวิตเราจะเป็นเหมือนกับกระดาษทรายคำถามก็คือเราจะชอบคนประเภทไหนคนส่วนใหญ่จะชอบคนสำลีอ่อนนุ่มคนที่เป็นเหมือนน้ำเย็นๆแต่ถ้าเรามีแต่คนแบบนี้รอบตัวเราเราจะไม่ถูกแก้ไขเลยกระดาษทรายก็จำเป็นค้อนก็จำเป็นเพราะชีวิตเรายังไม่ใช่ปฏิมากรรมที่สมบูรณ์แบบเราต้องการคนเหล่านี้ในช่วงเวลาต่างๆเพื่อจะช่วยให้เราสมบูรณ์ขึ้นทุกคนจึงช่วยชีวิตของเราและเราจะรู้ว่าเราจะใช้สิ่งดีจากคนแต่ละคนอย่างไรในเวลาใดถ้าอยากได้แบบที่เราอยากได้ชีวิตก็คงไม่พร้อมและไม่สมบูรณ์เสียทีดังนั้นในปัญหาของเราอย่างน้อยมันทำให้เรารู้ว่าใครเป็นเพื่อนแท้และมันทำให้เรารู้ว่าเราได้รับบทเรียนจากคนรอบข้างอย่างไรและได้รับการหนุนจิตชูใจได้อย่างไรความชื่นชมยินดีของเราจึงมาจากพระเจ้าและความชื่นชมยินดีของเราจึงมาจากพี่น้องที่อยู่รอบๆข้างของเราหันไปบอกคนข้างๆขอบคุณที่มีคุณนั่งข้างๆวันนี้ฟังเทศแล้วรู้สึกดีขึ้นเยอะเลยใช่ไหมครับหันไปบอกเขาอีกนิดนึงนะครับขอบคุณที่ไม่หลับตอนฟังเทศหนุนใจมากๆเลยนะครับหนุนใจมากๆเลยนะครับงั้นให้เราหนุนจิตชูใจกันและกันอยู่เสมอเองมั้ยครับนะบางครั้งเราจะเป็นน้ำเย็นบางครั้งเราจะเป็นสำลีบางครั้งเราจะเป็นค้อนและเป็นกระดาษทรายแต่เราก็จะช่วยกันทำให้ทุกคนดีขึ้นกว่าเดิมนะครับและสิ่งที่3ที่เป็นแง่มุมที่ดีสุดท้ายของปัญหาแง่มุมที่ดีสุดท้ายของความเสียใจที่น่าดีใจก็คือบทเรียนและการกลับใจใหม่จัมปาโลพูดถึง3สิ่งว่าในความเสียใจมีเรื่องที่น่ายินดี1คือทำให้เราได้รับการปลอบโยนจากพระเจ้า2ทำให้เราได้พบมิตรภาพการหนุนใจจากคนรอบข้างแต่3ที่เราได้รับก็คือบทเรียนและการกลับใจใหม่เราสามารถเรียนรู้บทเรียนและชาวโครินธ์เรียนรู้บทเรียนเขาเสียใจกับจดหมายที่เปาโลเตือนแรงเหลือเกินเวลาคนถูกเตือนแรงไม่มีใครชอบหรอกครับแต่ชาวโครินธ์เสียใจด้วยความเสียใจแบบที่ชอบพระทัยพระเจ้าเขากลับใจใหม่ในข้อ9บรรยายบอกว่าแต่บัดนี้ข้าพเจ้ามีความยินดีไม่ใช่เพราะพวกท่านเสียใจแต่เพราะความเสียใจนั้นทำให้ท่านกลับใจความเสียใจของชาวโครินธ์ทำให้เขากลับใจจากบาปข้อ10บอกว่าเพราะว่าความเสียใจตามพระประสงค์ของพระเจ้าทำให้เกิดการกลับใจซึ่งจะนำไปสู่ความรอดและจะไม่ทำให้เสียใจแต่ความเสียใจอย่างโลกนั้นย่อมนำสู่ความตายมีความเสียใจอย่างชอบพระทัยและความเสียใจอย่างโลกความเสียใจที่ไม่น่าดีใจความเสียใจอย่างโลกไม่กลับใจไม่เรียนรู้บทเรียนไม่ตักตวงอะไรรู้แต่ว่าเราเผชิญสิ่งที่อยุติธรรมเราเผชิญคำพูดรุนแรงเรารู้สึกบาดเจ็บกับคำเหล่านั้นแล้วก็เสียใจหดหู่เศร้าส้อยและนำไปสู่ความตายนี่คือความเสียใจอย่างโลกเป็นความเสียใจที่เรียกว่าความเสียใจที่ไม่ดีแต่ความเสียใจตามพระประสงค์พระเจ้าเป็นความเสียใจที่ดี
เป็นความเสียใจที่น่าดีใจเพราะเราได้เรียนรู้บทเรียนอะไรบางอย่างจากการกลับใจเราสามารถตักตวงบทเรียนที่ดีที่สุดในชีวิตในเวลาที่เราเผชิญปัญหาบางคนอาจเสียใจเมื่อทำผิดและถูกจับได้แต่ความเสียใจแบบนั้นเนี่ยความเสียใจที่ไม่ช่วยอะไรความเสียใจที่จะช่วยเราคือความผิดที่กลับใจใหม่ต่างหากความเป็นสาวกแท้อย่างที่พระธรรม2โครินธ์พยายามเน้นตลอดทั้งพระธรรมเนี่ยมันจะแสดงออกเวลาที่เราเองเผชิญข้อผิดพลาดของตัวเราเองเวลาเราเผชิญข้อผิดพลาดตัวเราเองเราตอบสนองยังไงถ้าคนเป็นสาวกที่ไม่ได้เป็นสาวกแท้จริงของพระเยซูเนี่ยก็จะไม่ตอบสนองปัญหานั้นแบบเป็นความเสียใจที่พระเจ้ามีพระประสงค์ให้เพราะพระเจ้าประสงค์ให้ความเสียใจหรือความผิดหวังนี้เกิดขึ้นเพื่อบทเรียนอะไรบางอย่างถ้าเราไม่ตอบสนองพระประสงค์พระเจ้าเราก็จะพลาดจากบทเรียนที่พระเจ้ากำหนดเอาไว้เพราะพระเจ้าเนี่ยมีพระประสงค์สาวกที่แท้จริงของพระเจ้าจะสนใจพระประสงค์ของพระเจ้าและให้พระประสงค์พระเจ้าใหญ่กว่าความรู้สึกของตัวเราเองให้พระเจ้ายิ่งใหญ่กว่าใจของเรามันทำให้ความเป็นสาวกแท้จะสะท้อนออกมาเวลาเราเผชิญความเสียใจหรือความผิดหวังว่าเราจะลุกขึ้นแล้วก็ดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไรนั่นเองในข้อ11อาจารย์เปาโลพูดกับชาวโครินธ์ต่อบอกว่าจงดูสิว่าความเสียใจตามพระประสงค์ของพระเจ้าเช่นนี้นำไปสู่การเอาจริงเอาจังเพียงไรและยังทำให้เกิดการขวนขวายที่จะพิสูจน์ตัวเองเกิดความขุ่นเคืองความตื่นตัวความอาลัยความกระตือรือร้นการลงโทษแล้วก็พิสูจน์ตัวในทุกด้านว่าปราศจากความผิดแน่นอนในความเสียใจตามพระประสงค์พระเจ้าจะมีความขุ่นเคืองแต่อีกคำหนึ่งที่ตามมาคือมันทำให้เกิดความตื่นตัวด้วยมันเกิดความอาลัยแต่อีกด้านนึงมันทำให้เกิดความกระตือรือร้นด้วยมันเกิดการลงโทษแต่มันก็ทำให้เกิดการพิสูจน์ตัวเองขึ้นมาใหม่เพื่อชีวิตจะไม่ได้เป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นการเสียใจอย่างที่ดีที่น่าดีใจจะเป็นความเสียใจที่เราเรียนรู้จากบทเรียนแล้วก็เติบโตขึ้นชาวโครินธ์เปิดใจครับเขาเปิดใจเขาไม่มีอคติและไม่ปิดใจต่อการเรียนรู้บทเรียนแม้คำวิจารณ์ของเปาโลจะเป็นสิ่งที่รับได้ยากคนทั่วไปไม่มีใครชอบคำวิจารณ์เวลาเราถามคนช่วยแนะนำหน่อยหมายความว่าช่วยชมฉันหน่อยคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยชอบคำวิจารณ์เพราะคำวิจารณ์เนี่ยเขาก็จะเกิดความรู้สึกบั่นทอนจิตใจของเขาแต่ในความเป็นจริงแล้วถ้าเราเปิดใจพอคำวิจารณ์เป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งสำหรับชีวิตของเราคนที่ไม่เปิดใจจะมีความรู้สึกมันไม่เป็นธรรมเลยแล้วพอเราคิดแบบนี้เราก็จะไม่ถูกแก้ไขการที่เรามัวประณามความไม่เป็นธรรมเรามัวทะเลาะกับความไม่เป็นธรรมอยู่ในหัวของเรามันไม่แฟร์กับเราเลยแล้วทะเลาะมันอยู่ในหัวของเราเนี่ยมันไม่ช่วยให้เราแก้ไขอะไรได้เลยการไปยึดติดกับคำพูดบางคำพูดที่เขาพูดกับเราเป็นคำพูดที่แรงๆแล้วทำให้เจ็บแล้วเราย้ำมันเรื่อยๆพูดกับเราแบบนี้ตัวคุณก็ยังเป็นแบบนี้เลยประโยคแบบนี้ไม่ช่วยให้เราแก้ไขตัวเองเลยก็ไปโยนนี่ว่าก็คุณเป็นอย่างนี้คุณจะมาพูดกับฉันอย่างนี้ได้ยังไงแทนที่จริงๆแล้วเราก็จะพลาดบทเรียนที่น่าสนใจผ่านคำพูดเหล่านั้นการนั่งประณามความไม่เป็นธรรมการทะเลาะกับมันอยู่ในหัวของเราไม่ช่วยให้เกิดความชอบธรรมขึ้นถ้าแช่กับความโกรธถ้าแช่กับการยึดติดกับคำพูดของคนเราก็จะไม่มีพื้นที่ว่างในสมองสำหรับการคิดหาทางออกและไม่เห็นบทเรียนทำไมเวลาคนมีปัญหาเนี่ยคิดทางออกไม่ค่อยเจอไม่ใช่เพราะเขาคิดไม่ได้แต่เพราะว่าเขาจมอยู่กับความรู้สึกทางลบจนกระทั่งมันบดบังพื้นที่สมองสำหรับการคิดหาทางออกสิ่งที่ชาวโครินธ์เป็นคือเปิดใจแม้คำเตือนรุนแรงเขาก็เปิดใจรับทำให้เขาเสียใจอย่างน่าดีใจรับบีชานีนาได้กล่าวไว้บอกว่าทำไมพระเจ้าเปรียบเหมือนกับน้ำก็เพราะว่าน้ำมันไหลจากที่สูงลงมาอย่างที่ต่ำดังนั้นพระเจ้าจึงรับได้เฉพาะคนที่มีใจถ่อมเท่านั้นเองถ้าเรามีใจถ่อมการชำระล้างการเปลี่ยนแปลงการปรับปรุงแก้ไขก็จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราได้เพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรที่น่าเสียใจให้เราลุกขึ้นเร็วๆจากความรู้สึกเสียใจนั้นลองเปิดใจเรียนรู้ว่ามีข้อคิดอะไรที่เราจะใช้ประโยชน์จากความเสียใจเหล่านี้ได้บ้างและสิ่งที่ชาวโครินธ์ทำต่อไปไม่ใช่แค่เปิดใจเขากลับใจเขากลับใจตอบเขามองหาสิ่งที่เขาจะเปลี่ยนแปลงไม่ใช่แค่เสียใจแต่หันหลังกลับมาสู่น้ำพระทัยพระเจ้ายูดาสเสียใจแต่ยูดาสไม่กลับใจเอสาวเสียใจแต่เอสาวไม่ได้กลับใจขั้นตอนที่สำคัญของการที่จะมีความเสียใจที่น่าดีใจคือคุณต้องกลับใจต้องเปลี่ยนหันชีวิตของตัวเองจากวิธีการใช้
แบบเดิมๆมาสู่วิธีการใช้ชีวิตแบบใหม่ๆคนเรานะถ้าปัญหามันเกิดขึ้นซ้ำๆนะบางทีเราไม่ได้แก้โครงสร้างหรือรากของมันบางคนเงินขาดมือบ่อยๆมาถึงก็อธิษฐานพระเจ้าปลอบโยนด้วยขอปลอบโยนด้วยแบงค์ด้วยธนบัตรขอปลอบโยนด้วยการอวยพรขอปลอบโยนด้วยคนเลี้ยงข้าวขอปลอบโยนให้หนี้สินปลดปล่อยและสุดท้ายเงินขาดมือบ่อยๆก็ขอการปลอบโยนขอการหนุนใจจากพี่น้องอยู่บ่อยๆหนุนใจผมด้วยช่วงนี้ผมขาดมือเหลือเกินขาดเงินเหลือเกินนะครับสุดท้ายเราครับอะไรที่มันเป็นปัญหาที่เกิดซ้ำๆบ่อยๆเราต้องนั่งคิดแล้วว่ามันมีโครงสร้างอะไรบางอย่างของวิธีการใช้ชีวิตที่ผิดหรือเปล่าเงินมันขาดอาจจะไม่ใช่เพราะเงินน้อยแต่เพราะว่าวิธีคิดเกี่ยวกับเงินที่ไม่ถูกเขาบอกการแก้หนี้ไม่ใช่เอาเงินมาเพิ่มให้ก็ปลดหนี้ให้แต่การแก้หนี้คือต้องแก้วิธีคิดเกี่ยวกับเงินให้ถูกก่อนนะฮะวิธีคิดเกี่ยวกับเงินวิธีการใช้จ่ายเงินทองเพราะถ้าเราไม่แก้โครงสร้างหรือไม่แก้รากที่ทำให้เกิดปัญหาซ้ำๆสุดท้ายปัญหามันจะเกิดซ้ำๆแล้วเราจะรอคอยการหนุนใจการปลอบโยนไปเรื่อยๆตลอดจนวันพระเยซูกลับมากันนั้นเลยนั่นไม่ใช่พระประสงค์พระเจ้าพระเจ้าต้องการให้เราเปลี่ยนโครงสร้างและวิธีการใช้ชีวิตอะไรบางอย่างถ้ามีความขัดแย้งอยู่กับคนบ่อยๆมีความขัดแย้งตลอดเวลาขัดแย้งกับคนโน้นกับคนนี้อะไรหลายอย่างก็ไม่ราบรื่นลองกลับมานั่งวิเคราะห์ว่ามันมีโครงสร้างวิธีการใช้ชีวิตอะไรบางอย่างหรือเปล่าหาคนรักคนที่รู้จักเรารอบข้างมาช่วยเราแนะนำหน่อยเพราะเราจะปรับเปลี่ยนอะไรได้บ้างในเชิงโครงสร้างวิธีการพูดวิธีการใช้ชีวิตวิธีคิดบางอย่างพอเราแก้สิ่งเหล่านั้นได้เราก็จะกลับแล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเราได้ดังนั้นความเสียใจจะน่าดีใจก็ต่อเมื่อเราได้รับบทเรียนและสามารถใช้ประโยชน์จากมันได้เอเมนไหมครับไม่ใช่นั่งปลักปลำกับมันรู้สึกท้อแท้อยู่กับมันถ้าเราผิดก็มอบความผิดนั้นไว้กับพระเจ้ายอมรับว่าเราเป็นคนบาปเหมือนกับทุกคนที่เป็นคนบาปเรามีข้อผิดพลาดและขอพระเจ้าช่วยเราให้เปลี่ยนแปลงเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมพระเจ้าจึงให้ความไม่สมหวังบางครั้งเพื่อทำให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมขอให้เราได้ใช้ประโยชน์จากมันหาบทเรียนอะไรบางอย่างผ่านสิ่งเหล่านั้นและก็ดำเนินชีวิตต่อไปด้วยความเชื่อชมยินดีครั้งหนึ่งนะครับมีเพื่อนกลุ่มหนึ่งเรียนหนังสือมาด้วยกันแล้วก็เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนก็คิดขึ้นมาว่าวันนี้เราน่าจะไปเยี่ยมอาจารย์ที่เคารพในสมัยเรียนหนังสือเพื่อนกลุ่มนั้นก็เลยพากันไปหาอาจารย์ที่บ้านก็ได้พูดคุยเรื่องต่างๆนานาสมัยเรียนหัวเราะตลกสนุกสนานแต่ละบทสนทนาในวงนั้นก็เริ่มมาถึงเรื่องเครียดเรื่องปัญหาชีวิตของคนวัยกลางคนเรื่องครอบครัวเรื่องลูกเรื่องการงานเรื่องการหมุนเงินเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสุขภาพเพื่อนคนนั้นเจ็บป่วยดูเหมือนชีวิตวัยเรียนกับชีวิตวัยกลางคนมันต่างกันเหลือเกินมันเป็นชีวิตที่มีความทุกข์บางคนเริ่มรู้สึกขมขื่นในการปรับทุกข์กับเพื่อนอาจารย์ที่เป็นเจ้าของบ้านก็ไม่รู้ว่าจะช่วยนักศึกษาไงก็เดินไปเสิร์ฟกาแฟดีกว่าไปเอากาแฟมาใส่ถาดมีกากาแฟมีถ้วยแต่ถ้วยที่อาจารย์เตรียมมาเนี่ยมีหลากหลายมากเลยครับมีตั้งแต่ถ้วยคริสตัลราคาแพงถ้วยกระเบื้องเคลือบถ้วยแก้วธรรมดาหรือถ้วยพลาสติกราคาถูกก็วางถ้วยเหล่านี้ลงบนโต๊ะพวกคนที่มาเยี่ยมนักศึกษาอดีตนักศึกษาก็มาหยิบถ้วยแก้วไปแล้วก็เติมกาแฟดื่มกันอย่างมีความสุขอาจารย์ก็สอนหลังจากพวกเขาหยิบเสร็จบอกว่าคุณสังเกตไหมว่าผมหยิบถ้วยมาหลากหลายแบบแต่ทุกคนหยิบเฉพาะถ้วยแพงๆสวยๆส่วนที่เหลืออยู่ในถาดเนี่ยเหลือแต่เฉพาะถ้วยพลาสติกราคาถูกๆเท่านั้นเองไม่แปลกที่เราอยากได้สิ่งที่ดีที่สุดแต่การอยากได้สิ่งที่ดีที่สุดทั้งที่มันไม่ใช่เรื่องจำเป็นที่สุดเนี่ยมันอาจทำให้คนจำนวนมากมีปัญหาแล้วก็มีความรู้สึกตึงเครียดถ้วยในตัวของมันเองไม่ได้เพิ่มคุณค่าให้กับกาแฟบ่อยครั้งที่ถ้วยสวยๆทำให้เราต้องจ่ายค่ากับกาแฟแพงขึ้นบ่อยครั้งที่ถ้วยสวยๆมันกลบคุณภาพของรสกาแฟที่แย่ๆด้วยภาพลักษณ์ที่ดูดีของถ้วยพอรสกาแฟถ่ายรูปโพสต์แล้วคนไม่รู้แต่ถ้วยสวยๆถ่ายรูปโพสต์แล้วคนรู้สิ่งที่เราต้องการจริงๆจากกาแฟก็คือกาแฟไม่ใช่ถ้วยกาแฟแต่ใจเราคอยบอกเราให้เอาถ้วยที่ดีที่สุดแล้วเราก็ลองมองดูเริ่มมองดูถ้วยคนอื่นว่าคนอื่นใช้ถ้วยอะไรถ้าถ้วยของเราไม่สวยความรู้สึกของรสกาแฟก็จะด้อยลงไปอาจารย์คนนี้ก็สอนมาว่าชีวิตเหมือนกาแฟงานเงินความมั่งคั่งตำแหน่งทางสังคมเหมือนกับถ้วยมันเป็นเพียงเครื่องมือที่จะรองรับชีวิตของเราที่เปรียบเหมือนกาแฟเท่านั้นเองชนิดของถ้วยที่คนถือไม่ได้กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตที่แท้จริงของคนคนนั้น
ถ้วยที่เขาถือไม่ได้กำหนดคุณภาพชีวิตที่แท้จริงของคนคนนั้นบางคนจดจ่ออยู่กับถ้วยจนทำให้พลาดความชื่นชมกับรสชาติของกาแฟพระเจ้าจะเตรียมกาแฟแต่คนเราเลือกถ้วยอันนี้อาจารย์เขาบอกไม่ใช่พระพีบอกนะครับพระเจ้าจะเตรียมชีวิตแต่คนเราเลือกสิ่งที่จะมารองรับชีวิตนั้นเอาไว้เขาก็สรุปสุดท้ายว่าคนที่มีความสุขที่สุดไม่ใช่คนที่มีทุกสิ่งที่ดีที่สุดแต่เป็นคนที่ทำให้ดีที่สุดในทุกสิ่งต่างหากไม่ใช่คนที่มีทุกสิ่งที่ดีที่สุดแต่เป็นคนที่ทำให้ดีที่สุดในทุกสิ่งต่างหากและสิ่งนี้มันทำให้เป็นข้อคิดกับชีวิตว่าในสถานการณ์ต่างๆเมื่อที่เราเป็นทุกข์เพราะอะไรครับแก้วกาแฟเราล้าวเราเป็นทุกข์เพราะว่าตอนนี้ปัญหากับที่ทำงานมันมีปัญหาบางอย่างแล้วเราทุกข์กับมันจนมันทำลายรสชาติกาแฟหมดเลยโอ้ยในถ้วยมันมีรอยร้าวมันไม่สวยเลยกินแล้วรู้สึกมันกาแฟนี่มันมีคุณค่าลดลงทั้งที่สิ่งที่เราต้องการจริงๆมันไม่ใช่เรื่องถ้วยอะสิ่งที่เราต้องการจริงคือกาแฟสิ่งที่เราต้องการจริงๆคือชีวิตชีวิตที่มีความสุขชีวิตที่เป็นของขวัญชีวิตที่เป็นพระพรจากพระเจ้าแต่เราเอาถ้วยที่มีรอยร้าวของชีวิตบางเรื่องที่ไม่ราบรื่นเงินที่ขาดมือมาทำลายความสุขของชีวิตของตัวเราไปปัญหาสุขภาพร่างกายการเงินการงานมันอาจจะเป็นถ้วยที่ไม่สวยและไม่สมบูรณ์แต่อย่าให้มันทำลายความชื่นชมยินดีในชีวิตของเราเอเมนไหมครับปัญหาอาจสร้างรอยร้าวให้กับถ้วยแต่อย่าให้มันบั่นทอนรสชาติของชีวิตของเราให้เราใช้ชีวิตของเราด้วยความสุขและด้วยความชื่นชมยินดีสาวกแท้จึงต้องมีเครื่องหมายสัญลักษณ์การค้าที่สำคัญคือความชื่นชมยินดีเรามีพระเจ้าที่ควบคุมทุกสิ่งมีพระเจ้าที่รู้จุดจบของทุกสิ่งมีพระเจ้าที่รักเราและมีฤทธิ์อำนาจที่ไม่จำกัดไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะขาดความชื่นชมยินดีในชีวิตอีกแล้วเอเมนไหมครับให้เรามีความสุขกับสิ่งที่พระเจ้าทรงประทานและมีความชื่นชมยินดีในชีวิตของเราทุกๆวันเพราะความชื่นชมยินดีคือเครื่องหมายของการเป็นคริสเตียนพระเจ้าใหญ่ปัญหาพระเจ้าเล็กปัญหามันไม่ได้ขึ้นกับขนาดของปัญหาแต่ขึ้นกับขนาดของพระเจ้ามันขึ้นกับว่าเราเห็นพระเจ้าใหญ่โตแค่ไหนในชีวิตของเราถ้าท่านกำลังเผชิญความเสียใจความตึงเครียดสิ่งที่ทำให้ท่านรู้สึกหดหู่และมีความรู้สึกโศกเศร้าขอให้วันนี้พระเจ้าใหญ่และปัญหามันจะเล็กลงไปเอเมนไหมครับขอให้วันนี้เราสนใจรสชาติของสิ่งที่อยู่ในถ้วยนั้นรสชาติของชีวิตที่เป็นของขวัญที่พระเจ้าประทานมันไม่สมบูรณ์มันมีรอยร้าวแต่เราจะใช้ชีวิตด้วยความชื่นชมยินดีต่อไปความเสียใจทําให้เราฉุกคิดความผิดหวังทําให้เราหวนกลับและสิ่งนี้เขาเรียกว่าความเสียใจที่น่าดีใจขอให้เราพบสิ่งเหล่านี้กับชีวิตของเราบางเรื่องบางคนเตือนเรารู้สึกเสียใจเรามีปัญหาความขัดแย้งในความสัมพันธ์กับบางคนเรารู้สึกเสียใจสิ่งนี้ทําให้เราตึงเครียดแทนที่จะเก็บเป็นความรู้สึกเหล่านั้นลองมองหาว่าบทเรียนคืออะไรเราจะปรับอะไรพระเจ้ามีพระประสงค์อย่างไรสำหรับชีวิตของเราวิลเลียมวาดกล่าวบอกว่าเราควรขอบคุณหยาดน้ำตาเพราะมันช่วยเราให้มองเห็นพระเจ้าได้ชัดเจนขึ้นกว่าเดิมบางครั้งเราต้องการอะไรมาล้างตาของเราความเสียใจความโศกเศร้าเหมือนน้ำตามันล้างตาเราทำให้เรากลับมามองพระเจ้ากลับมาดูพระเยซูและเห็นพระเจ้าได้ชัดเจนยิ่งขึ้นกว่าเดิมครั้งหนึ่งดร.แลมบีเป็นแพทย์และมิชชันนารีที่ถวายตัวไปรับใช้พระเจ้าที่ทวีปแอฟริกาในการรักษาการแพทย์และได้แบ่งปันความรักพระเยซูคริสต์กับคนแอฟริกันท่านต้องเดินทางข้ามลำน้ำลำห้วยหลายสายเพื่อไปช่วยเหลือผู้คนในดินแดนที่ห่างไกลของแอฟริกาและไม่มีเรือสำหรับการเดินทางข้ามแต่ดร.แลมบีเรียนรู้วิธีในการข้ามลำธารที่เชี่ยวที่มีกระแสน้ำเชี่ยวจากชาวพื้นเมืองจะทำยังไงข้ามกระแสน้ำที่เชี่ยวโดยไม่ให้ถูกกระแสน้ำพัดผ่าชาวพื้นเมืองจะแบกหินหนักๆเอาไว้กับตัวเองบนบ่าและเขาจะเดินไปด้วยหินหนักๆนั้นเพื่อจะทำให้ตัวเขาหนักขึ้นและสามารถเหยียบพื้นของลำธารน้ำนั้นได้ด้วยความมั่นคงสิ่งหนักๆที่เขาแบกมันไม่ใช่ภาระแต่มันคือเครื่องที่ช่วยให้ชีวิตของเขามั่นคงวันนี้พระเจ้าจะให้คุณกำลังแบกบางสิ่งที่มันหนักๆบางสิ่งที่มันกดและทำให้คุณรู้สึกตึงเครียดมีความวิตกมีความหดหู่ในจิตใจไม่ใช่เพราะพระเจ้าไม่รักคุณแต่สิ่งนั้นมันจะช่วยคุณหนักแน่นขึ้นกว่าเดิมมันไม่ใช่ภาระแต่มันคือพลังไงมั้ยครับใช้สิ่งนี้ให้เป็นพลังสำหรับการดำเนินชีวิตด้วยความสุขและด้วยความชื่นชมยินดีมีหลายความเสียใจในชีวิตที่มันน่ายินดีอย่ามองแต่ด้านความทุกข์ด้านเดียวจงมองเห็นอีกด้านคือด้านที่น่าดีใจ
พื่อคุณจะเรียกความเสียใจและความผิดหวังว่าความเสียใจที่น่าดีใจพระเจ้าจะปลอบโยนจะมีพี่น้องและคนรอบข้างที่พร้อมเคียงข้างและจะมีบทเรียนที่ดีถ้าหากเราไม่รีบปิดรีบประณามมันหรือทะเลาะกับมันอยู่ในหัวแต่เปิดใจของเราเรียนรู้ว่าเราจะปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างอะไรบางอย่างจากมันได้นั่นคือความเสียใจที่น่าดีใจที่สุดให้เราร่วมใจอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันครับผมอยากให้พี่น้องได้ใช้เวลานี้สงบนิ่งและใคร่ครวญสถานการณ์ที่ท่านกำลังเผชิญอยู่ในเวลานี้มีบางเรื่องที่เป็นเหมือนหินหนักๆที่กดทับท่านอยู่ความกังวลกับบางอย่างปัญหาความขัดแย้งในความสัมพันธ์บางคนที่เป็นเหมือนค้อนและกระดาษทรายทำให้ต้องขัดเกลาต้องปะทะกันอยู่บ่อยครั้งสถานการณ์ความขัดสนความขาดแคลนและบางสิ่งที่ไม่เป็นใจเหตุการณ์ความผิดหวังหลายครั้งมีพระประสงค์ที่สูงส่งและมีค่าให้ท่านได้เรียนรู้ลองใช้เวลานี้กับการขอบคุณพระเจ้ากับสถานการณ์เหล่านั้นสิครับขอบคุณพระเจ้าและเรียนรู้บทเรียนบางอย่างที่เราต้องปรับในการใช้ชีวิตของเราบางเรื่องเกิดขึ้นซ้ำๆซ้ำๆและไม่หายไปสักทีมีโครงสร้างวิธีใช้ชีวิตบางอย่างไหมที่มันไม่ทำให้ปัญหาเหล่านี้หายไปเรียนรู้ให้เวลานี้พาท่านคิดหาวิธีใช้ชีวิตแบบใหม่ที่จะไม่ทำให้ปัญหาเหล่านั้นกลับมาวนเวียนอยู่เนืองๆอีกต่อไปฮาเลลูยาฮาเลลูยาเมื่อบทเรียนอะไรที่ท่านเรียนรู้มีการปลอบโยนหรือถ้อยคำใดจากพระเจ้าให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในท่านได้ตรัสพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์อยู่ในชีวิตข้าพระองค์ทั้งหลายขอทรงกระทำให้ใจข้าพระองค์เป็นบ่อน้ำของพระวิญญาณมีบางสิ่งบางอย่างที่พุ่งขึ้นมาจากภายในจากส่วนลึกจิตใจเป็นความชื่นชมยินดีที่ไม่สิ้นสุดพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอเป็นดุจน้ำพุแห่งชีวิตที่พุ่งขึ้นในชีวิตข้าพเจ้าทั้งหลายเถิดฮาเลลูยาให้ความชื่นชมยินดีมาจากพระวิญญาณภายในเราฮาเลลูย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 าให้ความยินดีจากพระวิญญาณปรุงขึ้นในชีวิตพระวิญญาณเราเข้ามาฮาเลลูย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 าความชื่นบานได้พุ่งขึ้นในจิตวิญญาณข้าพระองค์
เวลาที่ท่านจุ่มแช่ลงอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าเป็นเวลาที่ผู้เหน็ดเหนื่อยจะได้พักเป็นเวลาที่ผู้กระหายจะได้ดื่มน้ำเวลาที่ผู้หิวโหยจะได้รับอาหารความอิ่มหนำเป็นเวลาที่ความปั่นป่วนในใจจะถูกวางที่ริมน้ำแดนสงบเสียทีให้พระเจ้ามาชโลมหัวใจของเราให้กำลังใหม่ถูกฟื้นขึ้นโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้น
พี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ